บอกว่าให้คุณย้ายที่ให้ทีละ1ห่วงนะครับโดยกติกาบอกว่าเวลาย้ายแล้วเนี่ยห่วงแรกนะครับให้ห่วงเล็กห่วงใหญ่ห้ามทับห่วงเล็กและสุดท้ายแล้วขอเป็นทรงเนี้ยที่เสาไหนก็ได้นะครับก็คือว่าผู้เล่นต้องกำหนดสองบอกว่าขอให้จบที่เสานี้เพราะฉะนั้นไอ้เวลาย้ายไปย้ายมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับที่เสานี้ถ้ามาอยู่ที่เสานี้เป็นทรงเดิมเลยนะครับในขณะที่ย้ายก็คือว่าย้ายได้ทีละ1ห่วงและห่วงใหญ่ห้ามทับห่วงเล็กครับส่วนกติกาคือจับเวลาในการใช้งานทั้งหมดนะครับลองดูไหมครับฟังกติกาอีกทีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มมาคือเรามี3เสานะครับกับ4ห่วงเราให้คุณย้ายห่วงได้ทีละ1ห่วงโดยที่ห่วงใหญ่ห้ามทับห่วงเล็กนะครับห้ามทับห่วงเล็กแล้วก็เวลาห่วงนะครับก็ต้องกำหนดก่อนว่าเสาไหนเป็นเสาเป้าหมายจะเห็นบ่อยครั้งนะครับเวลาคุณทำก็จริงๆมันจบผิดเสาหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเขาบอกให้ไปหาแก่คุณสื่อเขาไปส่งเกมใหม่มันเป็นศูนย์เลยนะครับนั้นการเคลื่อนย้ายนะครับจะสังเกตดูมันต้องมีที่สั้นที่สุดนะครับมันสามารถมากกว่าที่สั้นที่สุดมันจบได้หมดนะครับแต่ไอ้ที่เกินมาคุณเหนื่อยไปตรงไหนทุกถ้าพูดถึงอย่างที่รอวทใช่ไหมมันทำคือผมเป็นนักบัญชีทำทุกอย่างมันมีต้นทุนคุณการแม้ทั้งแค่นี้ก็คือการวิ่งของคุณไปเล่นจริงๆสาวจะไกลนะแต่แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์อย่างไรแต่นี้ของสาธิตเอาแค่นี้แค่นี้เพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ถึงจุดที่สั้นที่สุดได้นะครับลองคิดดูไหมครับลองย้ายดูนะครับแนะนำอันนึงนะครับเนื่องจากเวลาน้อยมากอาจารย์ปกติแล้วอาจารย์จะไม่ให้เลิร์นนิ่งมากกว่าทีชชิ่งแต่ผมว่าเวลามันน้อยผมจะสอนก็แค่ทีชชิ่งเลยเวลาเราคุมเกมนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะให้คือเราจะดูเด็กสักพักหนึ่งถ้าเด็กมันจะไปไม่รอดเราก็จะทีชชิ่งนิดนึงก็คือว่าทำอะไรควรมีโมเดลแล้วเวลาเล่นเราเพื่อความบีบความกดดันเขาห้ามเขาจับอุปกรณ์เราเลยกติกามีแค่นี้เองนะครับอันนี้จะเป็นลูกเล่นแล้วไอ้ที่พูดนี้ก็คือนอกห้ามเข้ามาแตะอุปกรณ์เราเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากมากแล้วก็กดดันตัวเขาเพราะนั้นวิธีทำให้ถ้าเขาวิ่งเขาจะเหนื่อยแล้วก็ให้เขาสร้างโมเดลนะครับก็คือพื้นอาจจะถ้าเป็นวงกลม3วงเนี้ยแล้วก็เอาเหรียญบาทเหรียญ50เหรียญสลึงแล้วแต่บางทีใบไม้บางทีก็ลองแล้วแต่เขาจะทำอะไรใช้อะไรมาทำปล่อยไปนะครับแต่สมัยก่อนนี้ถ้าคุณเกินขั้นที่ต่ำสุดนี่ผมให้มันวิ่งไปก็เราจับเวลาแล้วมันก็จะเหนื่อยครับถ้าทำแบบถ้าคุมแบบพี่คือถ้าเอากลับมาสู่เบสิกเราจะไม่บอกขั้นตอนที่ต่ำที่สุดว่าเท่าไหร่แต่มันจบได้ครับสูตรก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1นั่นคือสูตรของมันก็คือขั้นตอนที่ต่ำที่สุด2ยกกำลัง n คืออะไร n คือห่วง n คือ4 2ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่16ลบ1ขั้นตอนต่ำสุดของมันคือ15ลองเล่นดูนะครับเนี่ยช่วยกันคือก่อนจะคุมได้ต้องเล่นเป็นก่อนแล้วเวลาเราพอ